เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวมอดที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมPlaces Story นะครับผม Rise นะครับผม 3.2 เอ้ย 3.0.2 นะครับผมเป็นเวอร์ชันนั้นนะโอเคซึ่งผมก็ได้ทำการแบ่งนี่มานะที่จริงมันมีของเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ Armor เนี่ยคือผมแยกออกมาดูเห็นมั้ยเนี่ยมีเสื้อยุคหินด้วยนะครับผมเนี่ยคือแบบมันยังมีแบบให้ย้อมสีนะผมแต่ผมไม่เอามาด้วยนะผมเนื่องจากว่ามันก็เป็นอันเดียวกันนะแล้วก็มีอาวุธมีอาหารนะครับผมอาหารนี่เพียบเลยแล้วก็มีของใหม่ๆบล็อกใหม่นะผมโอเคเดี๋ยวผมมาขอเริ่มจากของของใหม่ยกเว้นอันนั้นก่อนนะผมเนื่องจากว่านี่มันมีเยอะมากนะโอเคมาเริ่มจากบล็อกใหม่ๆก็คือเดี๋ยวผมออกมาก่อนครับผมโอเคของใหม่ก็คือจะมีบล็อกที่มีชื่อว่าโอเคได้ละนี่นะผมนี่จะเป็นตัวอย่างนะผมว่าเป็นยังไงนี่ดูเนี่ยนะผมมันก็คือไอ้เจ้าบล็อกตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่านาแรนนะครับผมแล้วก็มีของด้วยนั่นจะเป็นลูกมะม่วงมั้งครับเนี่ยอันนี้จะเป็นธงโค่นะผมนั่นจะใช่แล้วนี่ก็จะเป็นใบนะผมไม่ใช่ต้นนี้น่าจะชื่อว่าต้นโต๊กนะครับผมไม่รู้คืออะไรนะโอเคส่วนมันก็มีแซปปิ้งของมันนะด้วยนะของวันนี้จะเป็นโต๊กนะครับผมส่วนนี้จะเป็นออเรนจ์พุชทรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวแซปปิ้งแต่แซปปิ้งมันคือเขียนยังไงวะเนี่ยแซปเนี่ยผมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองปลูกเลยละกันนะครับผมมีอยู่เดี๋ยวทำไมมันไม่จับบล็อกฮิตบล็อกวะนี่โขจะเป็นแบบนี้เลยนะดูดิโคตรใหญ่อะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะใหญ่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นต้นมะม่วงนะครับผมโอ้โหน่าจะเป็นต้นมะม่วงนะครับผมแต่ว่าเขียนว่าออริเนสโอเคส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับของไดโนเสาร์นะครับผมที่เหลือเนี่ยก็คือโคโนนานะครับผมโคคินาตัวนี้จะเป็นก็ผิดที่คาร์ฟนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยครึ่งผมก็ครึ่งไอเนี้ยผมเคยทำไปในซีรีส์ EP 1แล้วนะครับผมนะครับโลกล้านปีอะไรแบบนี้นะผมโอเคส่วนอันเนี้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ทำอาหารนะครับผมเผื่อใครไม่เชื่อนะแล้วผมจะปรับไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ออกคนตรงนี้นี่ครับคนนี้จะเป็นอาหารนะครับผมอันนี้เป็นอาหารของพวกไดโนเสาร์แต่ว่ามันยังไม่สามารถจับได้นะส่วนในนี้เนี่ยจะเป็นแบบจริงไม่สามารถใช้ได้นะผมเพราะว่านี่มันคือเพิ่มเลือดไดโนเสาร์ 50% นะครับผมนะก็จะทำตามนี้เลยนะเห็นไหมโอเคส่วนนี้จะเป็นพี่ขี่นะครับผมแล้วก็เสื้อชุดเกราะสามารถทำได้ในนี้แล้วก็โหบิ๊กไดโนซอร์สกินนะครับผมก็สามารถหาจากนี้ได้เลยแล้วก็สามารถคราฟนะผมแล้วก็สามารถหาได้จากพวกไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ทำอาหารนะครับผมที่ผมบอกแต่ว่าคือทุกคนอาจจะสงสัยนะผมว่าทำไมมันยังไม่สามารถทำได้นะคือทุกคนจะต้องมีของสองสิ่งก็คือมีไฟแช็กนะครับผมแล้วก็ถังน้ำนะพอเรามีถังน้ำกับไฟแช็กแล้วเนี่ยก็ให้กดถังน้ำไปก่อนนะผมคือถังน้ำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่ต้มนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นเอาไว้จุดไฟเช็คแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดได้นะครับผมเนี่ยนะผมให้ดูนะเปิดเข้ามาแล้วก็นี่ครับผมให้เรานี่มาแปลสภาพในนี้นะครับผมดูเห็นไหมเหมือนกับว่าเป็นของสุกแล้วนะเนี่ยมันจะมีคำว่าสปีเชียลนะครับผมอันนี้จะเป็นของสำหรับไดโนเสาร์ในน้ำนะครับผมอันนี้จะเป็นแต่ของสำหรับไดโนเสาร์บินคันนี้จะเป็นสำหรับไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับผมอันนี้จะเป็นของพวกสัตว์กินพืชส่วนนี้จะเป็นของพวกสัตว์ที่สามารถกินได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคผมขอเคลียร์ของให้หมดก่อนเอาผมเปิดไปพิมพ์ตัว A ตัวใหญ่น่าจะใช้ได้อยู่มั้งโอเคเคลียร์ไปหมดเลยโอเคทั้งหมด300กว่าไอเทมใช่ไหมเอ้าอ๋อคือใช่ตัวนี้โอเคส่วนนี้จะเป็นอาหารนะครับผมอาหารก็อันนี้ผมก็สามารถหาจากพวกต้นไม้พวกนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยพวกนี้เลยนะ
ซึ่งบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีนะครับผมโอเคแล้วก็คนจะมีเอ๊ะเดี๋ยวๆนี่ด้วยครับผมเห็นไหมจะเป็นสโตนนะผมสโตนหนึ่งก็คือเป็นเอาไว้ทำอาวุธนะครับผมแล้วก็พวกของปิ้งเนี่ยก็ทำจากเนื้อของไดโนเสาร์เช่นของซอกนาทัดปิ้งไอของปิ้งนะครับผมส่วนนี้โดเฟรนช์เอ็กก็คือไข่ดาวนะครับผมก็อย่างนี้ละกันนะผมให้ทุกคนเดี๋ยวเอาไข่นะผมไข่เดี๋ยวน่าจะไข่นี้นะครับผมผมจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวลองก่อนอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ไม้อยู่ไหนวะนี่อยู่นี่นี่ครับผมเอาไก่แก่นกักแรปเตอร์นะผมกีกแรปเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้จักนะเนี่ยเราก็จะได้เป็นไข่ทอดนะผมส่วนอันเนี้ยเราจะได้หลังจากที่พวกไดโนเสาร์มันฟักไข่นะผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะโอเคใช่แล้วก็อย่างนะผมยังมีของอีก 3-4 อย่างที่ผมลืมใส่นะผมก็คือพวกนี้เลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนไม่ใช่จากในน้ำมั้งนะโอเคอันนี้เป็นลาติโอนะครับผมไม่รู้อันนี้ใช้ทำยังไงแต่อันนี้ก็คือแท็กกิ้งวิสอะไรสักนี้แหละนะครับผมอันนี้จะเป็นสเปเชียลวิสเทลนะผมก็คือคำสั่งอันนี้จะเป็นการบอกว่าโจมตีหรือว่าจะสงบสุขนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนทำนะผมเดี๋ยวที่ตีใช่ดิที่ตีหินทำไงวะโอเคผมมาเจอแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไม้ไผ่นะครับผมไม้ไผ่อยู่ไหนวะไม้ไผ่ส่วนนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ในโต๊ะที่ทำเซตโดแล้วก็ที่ทำเซตโดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอหากระดูกก่อนโอนเคบูนขอไม้ไผ่มันชื่ออะไรวะโอ้ยแล้วไงผมลืมชื่อไม้ไผ่โอเคไม่เป็นไรโชคดีอย่างน้อยแล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะแบมบูโอเคเนี่ยผมเอ้านี่ไงผมเห็นไหมทำได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มันต้องทำยังไงนะเดี๋ยวทำไงวะผมไม่รู้อ่ะว่าไอ้ที่อันนี้กระดูกทำยังไงนะแล้วก็น่าจะมีทองด้วยมั้งครับผมใช่ทองไว้ทำเป็นสปีเชียลไอ้นั่นน่ะโอเคเนี่ยนะครับผมทำแบบนี้โอเคส่วนต่อไปก็คือเว็บคอนครับผมเว็บคอนก็จะมีนี้เลยนะส่วนมันมีทั้งหมด35-36อันแล้วผม35อันสามารถทำได้นะผมส่วนอีกอันนึงไม่สามารถทำได้ก็คือไอ้กันลิดนี่แหละครึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับถุงมือท่านอนอ่ะโอเคก็คือได้ใส่นี่ไม่ได้แต่ว่ามันก็สมควรแล้วแหละดาเมจโคตรโกงนะครับผมโอเคส่วนอาวุธก็จะมีอันนี้นะผมขอไม่รีวิวมากแล้วกันผมขอที่แบบเนี่ยท่านจะสามารถโยนได้นะครับผมก็จะมีอะไรมีโอเคอันนี้นะผมครึ่งอันนี้เป็นระดับเบต้าอยู่นะครึ่งเราน่าจะซึ่งมันก็จะเป็นบักแบบเนี้ยนี่เราเก็บไม่ได้นะอันนี้เป็นห่องนะครับผมห่องที่สามารถโยนได้อันนี้เป็นเหมือนกับดาวกระจายนะครับผมบูมเมอแรงนะครับผมบูมเมอแรงบูมเมอแรงเขายังเป็นเบต้าอยู่นะผมเพราะปกติถ้าเกิดเป็นบูมเมอแรงเนี่ยมันต้องสามารถกลับหาตัวเราได้นะโอเคต่อไปก็คืออาร์เมอร์นะครับผมนี่คราวนี้เราจะต้องอะไรเราจะต้องใช้เถาวัลย์กับชุดเกราะหนักนะครับผมชุดเกราะหนักก็คือชุดเกราะหนักแบบหนังจากตัวเกมนะครับผมโอเคต่อไปมาถึงทีเด็ดของเราแล้วครับผมเคลียร์ไดโนเสาร์เอาสล็อตแรกมาก่อนครับผมผมไม่ได้จัดเรียงนะว่าตัวไหนเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรแบบนี้นะสกินพืชเนี่ยผมต่อไปคือเจ้าคอมซ็อกนาทัสนะครับผมหรือว่าเจ้าคอมปี้ของเรานั่นเองส่วนนี้ไคโรโฟซอรัสนะครับผมลืมบอกไปนะผมเกือบทุกตัวเนี่ยสามารถจับได้นะผมแต่ว่าต้องจับเป็นตัวเล็กเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเอาถุงมือนี้แหละถุงมือทานอสนะครับผมนี่โอ้โหทีเดียวตายนี่ครับผมบิ๊กไดโนเสาร์สกินก็สามารถหาได้จากตัวนี้นะครับผมอันนี้จะได้เป็นตัวซากของกับคอมปี้นะครับผมโอเคตัวต่อไปดิโปโดคัสนะครับผมตัวนี้สามารถ
สามารถเพิ่มเลือดไม่ใช่ดิเร่งให้มันโตได้ด้วยแอปเปิลนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วก็น่าจะสามารถผสมพันธุ์ได้อยู่มั้งครับน้ำมังนะโอเคแอปเปิลแอปเปิลเราไม่สามารถบังคับให้มันผสมพันธุ์ได้ด้วยเอาแย่แล้วไงโอเคไม่เป็นไรครับผมฆ่าไปแล้วก็ตัวต่อไปมีอ๋ออันนี้มีการนิล่าก็คือเจ้าแมงปอนะครับผมแมงปออยู่เดือมันต่อไปก็คือแพมพีออนนะครับผมก็คือเจ้าตัวอะไรวะน่าเป็นหมูป่านะครับผมต่อไปก็คือเซเบอร์ทูสนะครับผมหรือว่าจะเสือขี้ดาบของเรานั่นเองต่อไปแรปเตอร์นะครับผมแรปเตอร์นี่มีหลายอู้โอเคเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการเลี้ยงเลยละกันนะครับผมผมจะสอนวิธีการจับนะผมก็คืออันดับแรกทุกคนจะต้องไปทำสเปเชียลนะครับผมไม่ใช่ดิสเปเชียลฟู้ดฟอร์คาร์โวไนมิสเอ้ยคาร์นิวอร์เฮอร์บิวอร์โอมนิวอร์แล้วก็เฮอร์นิวอร์อาร์คติกมานะผมหลังจากนั้นก็จะใส่ในตัวมันนะให้มันกินแล้วหลังจากนั้นขอแนะนำให้มันนั่งนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเอาเนื้อเนื้ออะไรก็ได้นะครับผมมาหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้เพราะว่าโอเคครับผมให้ทุกคนเอาเนื้อไดโนเสาร์ให้มันกินนะเนี่ยผมมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะเห็นไหมที่มันจะเป็นสีเขียวก็คือโอเคให้มันกินจนกว่าจะโตนะครับผมโอเคโตแล้วครับผมโอเคแล้วก็กดชิปเดี๋ยวให้มันนั่งก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอเนี่ยผมที่ขี่จะสามารถทำได้ในนี้นะเดี๋ยวผมขอแรปเตอร์ใช่ไหมแรปเตอร์นี่ครับผมมีอ้อแรปเตอร์กับไก่เกตอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เลยแล้วกันแล้วก็พวกนกหวีดเนี่ยเดี๋ยวพวกนกหวีดวิทเทลใช่ไหมวิทเทลโอเคมาลุกขึ้นจะไปไหนแล้วไอ้แรปเตอร์อย่าเพิ่งไปโอเคใส่โอเคเคยเล่นจังหวะก็กดนะผมกดค้างหรือว่ากดคำว่ามอเตอร์ก็ได้นะแล้วจังหวะมันก็สามารถจะไปได้นะกระโดดได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนเล็กพอก็สามารถกระโดดได้นะโอเคนี่นะครับผมแล้วคันนี้น่าจะเป็นไว้ที่ผมไม่รู้ใครทำอะไรได้นะคันนี้ทาร์เก็ตติ้งนะผมคันนี้เดี๋ยวนะครึ่งคันนี้อันนี้เป็นการบอกครับผมว่าจะ aggressive หรือว่า passive นะผมแต่ว่าในนี้มันจะเขียนว่า passive แล้วก็ aggressive นะครับผมแต่ว่าผมติดปากแบบนี้จาก arc นะครับผมโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่า attacking นะใช่ไหมคือน่าจะเป็นการ mark นะครับผมคือไหนผมขอลองวัวหน่อยละกันนะครับผมอันนี้มันแปลว่าอะไรวะไม่มาตีเคยแต่ผมขอลองทำ aggressive นะผมก็ไม่โจมตีหรอโหเสียดายโอเคไม่เป็นไรข้ามไปเลยละกันโอ้แต่ว่าเราถือว่ามันไม่ได้ชื่อแรปเตอร์นะผมพอเราจับได้เนี่ยมันจะชื่อว่าอันโนนนะผมก็คือไม่รู้ที่มานะโอเคหลังจากโอเคเดี๋ยวละก็หลังจากแรปเตอร์ใช่ไหมก็จะมีแอนเชรอนก็คือเจ้าเต่านะครับผมเต่ายักษ์นะคือเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยดูดิคือมันแบบสีสวยมากดูดิผมชอบสีขาวมากนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไบโอนิกนะครับผมซึ่งเราต้องใช้เป็นตัวนี้เป็นสัตว์บกนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์บกไม่ก็สัตว์น้ำนะครับผมโอเคส่วนวิธีการตามหาก็คือนั่นไงเห็นไหมคือทุกตัวเนี่ยก็จะเกิดตามขึ้นใช่ดิเกิดตามทุกที่เลยนะครับผมเกิดตามทั่วไปนะผมเข้าไปค้นดูได้นะผมใน MCPEDL นะครับผมผมจะลองหาเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปโอ้โหผมปรับม็อบสปาวนะผมปิดม็อบสปาวไปนะโอเคไม่เป็นไรทับคิวแอดดีไปเลยละกันรู้สึกมันเยอะไปแล้วโอเคอันนี้ผมได้ทำงานไปลงนะผม60 fps มานะก็เลยมันไม่แลกมากนะโอเคน่าจะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับผมเคลียร์
อ่ะครับผมคือรถสองผมกดไม่ติดโอเคไปตัวนี้ที่มีชื่อว่าเวนาโทซอรัสนะครับผมซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคล้ายกับแล้วน่าจะคล้ายๆกับแรปเตอร์นะครับผมโอเคแล้วก็นี่โอเคฆ่าไปฆ่าไปโอเคแล้วก็ต่อไปก็คืออัลมิดไอ้ตัวนี้โหฮิตบ็อกซ์ดูเงามาดิก็คือเป็นเหมือนกับฮิตบ็อกซ์นะครับผมเงามันอ่ะอันนี้ก็คือเจ้าแอมโมไนนะครับผมแอมโมไนและเป็นสัตว์น้ำนะครับผมตัวนี้ไม่สามารถจับได้นะผมน่าจะใช่มั้งแต่ว่าสีอุ้ยสีเหมือนกุ้งเลยอ่ะโหเป็นหมึกกระดองนะครับผมง่ายๆโอเคตัวต่อไปครับผมสไปโนซอรัสตัวนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับผมเดี๋ยวมันจะลงน้ำแล้วทีนี้มันจะมีแอนิเมชันด้วยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถจับได้นะครับผมนี่ไงครับผมเห็นไหมมีลูกนะโอเคซึ่งสีเท็กเจอร์มันเนี่ยน่าจะเอามาจากเขาเรียกน่าจะมาจากจูราสสิกเวิลด์มาครับไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยลูกคุณนะโอเคต่อไปก็คือเจ้าเมกาโลซีเอ้ยเมกาโลซีโลนะครับผมเมกาโลซีลอสโอ้โหโอ้โหดูดิเป็นกวางขนาดใหญ่นะครับผมแบบใหญ่เลยอ่ะโอเคตัวไปที่มีตัวต่อไปมีชื่อว่าอิชิโรโลวิเตอร์นะครับผมโอเคก็คือเป็นตัวสายพันธุ์เดียวกับสไปโนซอรัสแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าแล้วก็จะมีครีบที่น้อยกว่าแต่ว่าผมชอบที่มีครีบหางคือดูสีตัวนี้ดีโคตรชอบอ่ะโอ้โหต่อไปครับผมทุกคนน่าจะรู้จักก็คือไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์นั่นแหละนะครับผมตัวอันนี้เหมือนในจูราสสิกเวิลด์โอเคเคยรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วคนนี้ไงผมถึงไม่โอเคคนนี้ไงครับผมถึงไม่ปิดผมถึงไม่เปิดนะผมม็อบสปาวโอเคตัวต่อไปก็คืออาโรนะครับผมก็คือไอ้เจ้าอาโรซอรัสในที่อยู่ในกิมอาร์คแล้วมันมีพลังบัฟ3ตัวนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันไม่แค่สีเดียวนะผมเออมีของสีแต่ว่าสีนี้กว่าจะสปาวออกมาโอเคครับผมตัวต่อไปแองไคโรนะครับผมตัวใหญ่มากโอ้โหดูดิตัวใหญ่มากครับผมดูโอ้คือใหญ่กว่าในเกมอาร์คเลยนะผมเป็น2เท่าอ่ะดูดิโอเคต่อไปครับผมเพเซโอซอรัสหรือว่าเจ้าเนสซี่ของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถขี่ได้นะแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราจะสามารถหารู้ได้นะผมว่ามันตัวไหนขี่ได้ก็คือดูที่ขี่นะครับผมดูนี่ไงดูดิโหเดี๋ยวเนี่ยผมดูเขาจะมีแบบนี้เลยนะเห็นไหมมันอะไรอ่ะเรือปางเหรอน่าจะเรือปางนะโอเคไปเปลี่ยนครับผมไปเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวทับเคลียร์ก่อนผมจะตั้งคอมมานด์บล็อกไว้นะครับผมน่าจะต้องแบบตั้งคอมมานด์บล็อกเอาไว้นะแบบว่าพอเรานี้เสร็จแล้วก็เรากดปุ่มเคลียร์นะผมโอเคมาเริ่มตัวแรกเลยเมกาโลซอรัสนะครับผมก็คือโอ้โหตัวใหญ่มากทำไมตัวใหญ่จังวะโอ้โหต่อไปครับผมบาจาราซอรัสนะครับผมเป็นตัวคอยาวที่มีหนามข้างบนหัวต่อไปดูดูโอ้วันดีดูดูตัวต่อไปครับผมเจกาโนโตซอรัสก็คือไอ้เจ้ากีก้านั่นแหละแต่ว่าคือกีก้าในเกมอาร์คอ่ะคือมันแบบโหดเวอร์มากแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบสมจริงนะผมก็คือทำไมตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่โหดมากดูดิแต่ว่าผมชอบหน้ามันไงโอเคมาต่อไปอโมโลโคซาโอ้กุ้งนี่ว่ามันเป็นกุ้งนะผมเนี่ยมันมีชื่ออะไรวะอโนมาโซเอ้ยอโนมาโลคาลิสนะครับผมอโนมาโลคาลิสอโนมาโมคาลิสตอนแรกผมดิวโลนะผมดิวโลโซฟอร์ซัลัสก็จะมีขนาดตัวเท่านี้แหละเอ้ยไม่โหที่เราเจอคือตัวเล็กของเลยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าในเกมอาร์คหลายเท่าเลยคือตัวนี้เนี่ยเท่าเกมอาร์คนะครับผมโอเคต่อไปครับผมซาโคซูคัสหรือว่าเจ้าจระเข้ดึกดำบรรพ์ของเรานั่นเองดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไซส์ด้วยเหรอโอเคผมว่าตัวนี้เป็นตัวกู้ตัวนี้เป็นตัวเมียนะผมหรือเปล่าต้องลองดูก่อนถ้าเกิดว่าตัวนี้จับไม่ได้แสดงว่าเป็นตัวผู้อะผมโ
คยตัวนี้เป็นตัว Carnivore Arc Stick นะครับผมโอเค Carnivore Arc Stick แต่ผมชอบสีตัวนี้ว่ะเนี่ยเขาลองดูหน่อยใช่ครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้นะผมเขาไม่ก็ตัวเมียโอเคโอเคต่อไปครับผมเป็นตัว NPC สำหรับม็อดนี้นะผมก็คือคลิปแมนถ้าเกิดว่าเราคาดรู้สึกว่าเราน่าจะได้ชุดของเขานะโอ้ยผมเอาอีกทำไมโอเคเดี๋ยวนี่ก็คืออาวุธ OP สำหรับอันนี้เองโอเคใช่ไหมคลิปแมนเฮ้ยเราสามารถเทรดของได้ด้วยเนี่ยผมเทรดโอเคอ๋อเราสามารถนำไปได้เป็นมรกตได้ด้วยนะครับผมอ๋อนี่ไงผมหาจากพวกเขานี่เองโอเคลาก่อนโอเคตัวต่อไปปูติราโดดอนก็สามารถจับได้เนี่ยใส่แบบนี้เลยนะใช้ตัวฟลายอิงนะครับผมใช้ตัวนี้เกิดอ๋อกิกันโนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ผมลืมไปเราสามารถตรวจตรงนี้ได้โอเคนี่อะไรโอเครับคิวเอฟอีโอเคไปเอาสล็อตที่3หรือ4วะน่าจะ3มั้งครับเอ้ย4ดิโอเคน่าจะเกือบหมดแล้วโอเคโอเคครับผมตัวต่อไปดาร์คออสเตรียเจ้าปลาหัวหินของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถสีได้นะโอเคนี่ค่อยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมีหลายสีเลยนะดูโอเคตัวต่อไปโมซานะครับผมโมซาโซสลัดนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ตัวเล็กนะครับผมก็จะแบบนี้แหละว่องเบี้ยวเอ้ยปากเปี่ยวว่องไวนะครับผมหูตัวต่อไปชื่อยาวมากเลยอะเอสพีโนซอริโอเอไกอันชื่อยากกว่าตัวอะไรวะตัวอะไรวะเอสไปโนนะผมอีขนาดว่าสไปโนซอลิดีหรอไม่รู้อ่ะคือว่าเป็นตัวคล้ายกับสไปโนผสมกับอิชิโรโรวิเตอร์นะครับผมโอเคผมไม่รู้นะมันอ่านชื่อยาวมากตัวอะไรวะอ๋อโอเคตัวต่อไปครับผมไม่ใช่ดิตัวนี้ซีราโตซอรัสนะครับผมนี่จะแบบนี้เลยนะหน้าแดงนะครับผมมีแค่สีเดียวนะใช่ไหมโอ้มีของสีผมเนี่ยอู้สีแดงสวยว่ะเคยตัวต่อไปให้ผมลองกิซิสควอทค่อยตัวโอ้ค่อยตัวนี้โอ้ผมอู้ตัวนี้ตัวเล็กเยอะว่ะดูยากมากที่จะเจอตัวใหญ่นะผมน่าจะเกิดแถวแม่น้ำนะครับผมจังเกิลมันผมก็เคยเห็นอยู่นะแล้วผมก็ฆ่ามันได้นะโอเคตัวต่อไปให้ผมเวโรซีแรปเตอร์นะตัวเล็กกับตัวใหญ่แยกแค่ไม่ออกต่อไปให้ผมตัวโอ้ตัว3เขาคล้ายกับ3เขาใหญ่ได้แค่นี้ใช่ไหมโอเคทำได้แค่นี้อ่ะผมชื่อว่าโปรโตซีราท็อปนะครับผมโอเคต่อไปบรอนโตนะครับผมโอ้โหแบบนี้เลยต่อไปผมบูรีไดโนนะครับผมหรือว่าเจ้าแรดขนของเรานะโอเคอิวเอฟอีขอทับเคลียร์ไปเอาติดโอ้โหไม่รู้สึกว่าแหลกๆวะเนี่ยโอเคฮะอุ๊อ๋อโอเคเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะตายแบบรวดเร็วมากนะครับผมโอเคไปกันสล็อตสุดท้ายกับอีก2สล็อตนะผมกับอีก2ตัวดิเออโห24นาทีแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหยาวมากครับผมคลิปนี้โอเคตัวต่อไปครับผมมีกระเทอเรียนก็คือเป็นตัวสายพันธุ์โอนิโอนิวอร์นะผมต่อไปผมซีโนซิลาท็อปนะครับผมจำดูดิต่อไปผมซูโนซอรัสนะครับผมน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับไม่ใช่ว่ะเป็นคอยาวแต่ว่าคอจะสั้นกว่ามากเลยนะครับผมต่อไปผมสเตโกซอรัสนะครับผมสเตโกนั่นแหละโอเคต่อไปผมพาราซอโลโรฟัสว่าพาราซออ๋อทุกคนพาราซอคือเราสามารถขี่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่วะเอาแล้วทำไมตัวเมื่อกี้เนี่ยทำไมตัวนี้เราสามารถขี่ได้วะแต่ก็แค่ใส่อ๋ออ๋อคือเราต้องจับเหมือนเดิมนะผมแต่ว่า
ไม่รู้ว่ะโอเคต่อไปบาซิโอคดโอ้โหบาซิโอซอรัสนะครับผมดูดิตัวเล็กกับตัวใหญ่โคตรห่างกันอ่ะโอ้โหแต่ว่าผมแมมมุดคือตัวอะไรวะผมเคยได้ยินแต่แมมมอสนะครับผมตัวต่อไปจาแกนโทรัปเตอร์นะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยตัวต่อไปอพาโตซอรัสอพาโตซอรัสนะครับผมคิวเอสเอโอเคสองตัวสุดท้ายมีการโรดอนกับคาโนทอรัสนะครับผมคาโนนี่กินผมสีมาสองตัวเนี่ยมีตัวลูกด้วยสีเขียวแต่ผมชอบสีนี้มากกว่านะตัวไว้ครับผมฉลามยักษ์นะการโรดอนโอ้โหดูดิใหญ่มากโอเคครับผมผมก็ถือว่าทำการรีวิวของหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นว่าสำหรับนี้ผมต้องจบพี่แบงค์เท่านี้ก่อนนะผมใครที่ชอบก็ลืมไลค์แชร์ซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย